เรามองถึงเรื่องการทำงานเป็นทีมก่อนว่าแต่ละคนเนี่ยมีจุดเด่นที่ต่างกันเราเลยมองว่าเฮ้ยงั้นเราลองสะท้อนจุดเด่นของเพื่อนร่วมงานของเราดีไหมถ้าครูทุกคนรู้จุดเด่นของตัวเองรู้จุดเด่นของเพื่อนร่วมงานแล้วเราจะเอาจุดเด่นของเราเนี่ยไปเชื่อมความสัมพันธ์กับนักเรียนคือเหมือนกับว่าบางทีเราทำงานหนักแต่เราแทบไม่ใช่ได้มีเวลาในการพูดคุยเรื่องอย่างนี้หรือการให้กำลังใจซึ่งกันและกันฉันพอการได้เบรกแล้วมาชื่นชมกันเองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เติมพลังใจกันขึ้นมาในบรรยากาศพอทุกคนเข้ามาในโรงเรียนปุ๊บเนี่ยเด็กก็ไม่ค่อยอยากจะตื่นเช้าครูก็ไม่ค่อยแฮปปี้ที่ต้องมายืนเวรตอนเช้าเราเลยจะหาจุดเชื่อมในความสัมพันธ์ตรงนี้ที่ได้รับฟีดแบคมาเลยก็คือเรื่องของคาแรคเตอร์สเตนจ์ครับมันค่อนข้างชัดคาแรคเตอร์ของเราของคุณครูเราเนี่ยชัดอย่างเช่นว่าบุคลิกของพี่คนหนึ่งเขาจะเป็นคนเฮฮาเขาฟังเพลงเกาหลีเขาสามารถเต้นเกาหลีได้คราวนี้เนี่ยมันก็จะมีนักเรียนที่สนใจเราบอกเฮ้ยพี่เนี่ยเป็นจุดเด่นนะพี่ลองสามารถเอาตรงเนี้ยไปเชื่อมโยงกับนักเรียนได้ไหมเขาก็เริ่มมีความมั่นใจว่าเฮ้ยเขาก็ทำได้หรืออาจารย์บางคนเป็นคนเงียบๆแน่นอนครับในโรงเรียนก็จะมีเด็กบางคนที่ค่อนข้างอาจจะคล้ายๆกับอินโทรเวิร์ตเขาเองจะเข้าใจธรรมชาติว่าที่ไม่พูดเพราะอะไรหรือว่าจริงๆคิดอะไรเขาก็จะมีความเชื่อมโยงคือเราก็ไม่ได้มองว่านี่คือเป็นจุดไม่ดีแต่เรามองว่านั่นคือจุดเด่นของเขาเพราะเรามองว่าปัจจุบันนักเรียนเนี่ยมีความหลากหลายบุคลิกลักษณะของแต่ละคนในการเข้าหาหรือการที่เขาจะเปิดใจเนี่ยมันไม่เหมือนกันฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถสะท้อนจุดเด่นแล้วเห็นว่าเฮ้ยจริงๆพี่ทำได้นะพี่เป็นคนแบบนี้เนี่ยสามารถเข้าหานักเรียนได้มันก็จะเป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกันแล้วมันก็จะเป็นภาพสะท้อนให้ครูคนอื่นเห็นว่าเออเราก็เรียนรู้จากตรงนี้ก็ได้นี่